สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับ EP นี้พิเศษสุดๆกลับมาอีกแล้วนะครับ FC ขอกันมาเยอะเหลือเกินก็จะกลับมาเล่าเรื่องราวนะฮะให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งกับเดอะยาวซีซั่น3จริงๆแต่ก่อนผู้ใหญ่กำนันเนี่ยน่าจะเป็นคนดีนะสมัยแม่ง 6-70 ปีที่แล้วแต่เดี๋ยวนี้ซื้อเอาพี่ยาวครับเดี๋ยวผมช่วยทำโรงพักตรงนี้ประชาชนจะได้มาสะดวกสบายถ้าเรายอมเขาอะนะตำรวจชั้นผู้น้อยเขาก็เกรงใจไปด้วยผมก็ให้ความเห็นว่าประโยคคำนี้คำเดียวเนี่ยช่วยได้เยอะเพราะคำนี้มันถึงจะไปถึงตัวกำนันถูกไหมใช่ครับแต่เรื่องนี้ก็มีคนโทรมาด่าผมเยอะพวกผู้ใหญ่พวกสสพวกอะไรทั้งหลายเลยมันจะออกมาในรูปนี้ไหมว่าไอ้น้องมันยิงผมไม่รู้เรื่องอะเขาก็จะสามารถดูแลได้ทุกฝ่ายเขาดูแลทุกฝ่ายได้ด้วยเงินล็อกเก็ตเทวดีบรมครูหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนล็อกเก็ตหลวงพ่อพัดรุ่นนี้จัดสร้างอย่างพิถีพิถันพร้อมกับเหรียญเทวดีบรมครูรุ่นแรกในรอบ100ปีโดยมีการปลูกเสกกว่า30วาระโดยหลวงพ่อพัดและพระเกจิคณาจารย์จากทั่วประเทศกว่า108รูปโดยได้นำไปปลูกเสกในสถานที่สำคัญต่างๆดังนี้1วิหารหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์จังหวัดสระบุรี 2. วัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์ 3. วัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงคราม 4. วัดแก้วเจริญจังหวัดสมุทรสงคราม 5. วัดประดู่พระอารามหลวงจังหวัดสมุทรสงคราม 6. วัดพระพิเรนกรุงเทพ 7. วัดโรงช้างจังหวัดพิจิตร 8. วัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพและ 9.วัดเชิงหวายกรุงเทพโดยด้านหลังล็อกเก็ตได้ยิงยันณเศรษฐีซึ่งเป็นยันเกี่ยวกับโชคลาภและเงินทองช่วยให้ค้าขายดีภายในบรรจุมวลสารต่างๆมากมายและยังมีเส้นเกสาหลวงพ่อพัดซึ่งเป็นมวลสารล้ำค่าหายากบรรจุอยู่ในล็อกเก็ตทุกองค์ด้านหลังเป็นพัดยศประจำสมณศักดิ์ของหลวงพ่อพัดซึ่งหมายถึงการเลื่อนยศเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งและยังอัญเชิญพระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นยันชั้นสูงใช้ได้ทุกด้านครอบจักรวาลที่สำคัญจัดสร้างน้อยเพียงแค่800องค์เท่านั้นสนใจบูชาได้ที่ LINE @s1587 หรือคงกระพันสโตร์สวัสดีพี่ยาวครับสวัสดีครับพี่ยาวครับช่วงนี้ก็โอ้โหมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องราวของผู้มีอิทธิพลตั้งแต่มีข่าวเรื่องกำนันนกแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตอยากให้พี่ยาวเล่าให้ฟังว่าสมัยที่พี่ยาวทำงานอ่ะมันมีเรื่องราวของผู้มีอิทธิพลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอะไรแบบนี้ไหมฮะสมมติว่าให้ผมวิเคราะห์เรื่องกำนันนกเนี่ยนะผมต้องเล่าเรื่องฝ่ายปกครองคือกระทรวงมหาดไทยก่อนหนึ่งการแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านขึ้นมาเนี่ยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยดูหนึ่งหมู่บ้านกำนันนกก็เป็นผู้ใหญ่บ้านในหนึ่งหมู่บ้านเสร็จแล้วพอต่อมาเนี่ยผู้ใหญ่บ้านรวมตัวกันในตำบลนี้มีกี่คนก็เลือกกำนันกำนันนกก็ได้เลือกเป็นกำนันคุมหมู่บ้านอีกทีคุมหมู่บ้านอีกทีพอเป็นกำนันเสร็จปุ๊บอำนาจอิทธิพลก็เริ่มขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าพวกนี้เป็นฐานเสียงของนักการเมืองเพื่อไว้ในการหาเสียงลงคะแนนให้อะไรแล้วแต่คือมันมีหลายอย่างแล้วก็พอกำนันที่พอมีสตางค์หน่อยอะไรหน่อยก็คุมกำนันทั้งหมดเดียวแต่โดยข้อเท็จจริงแล้วไม่ได้เป็นการคุมแต่ว่ากำนันแต่ละที่อยู่ในอำเภอนั้นด้วยบารมีกำนันแล้วก็ใหญ่ที่สุดก็คือผู้มีอิทธิพลที่คุมทั้งหมดคิดวิธีที่จะประมูลนู่นประมูลนี่มีอยู่อย่างเดียวเลยอย่างอื่นอาชีพหายากและอีกอย่างนึงกำนันเนี่ยต้องประชุมกับผู้ว่าพอประชุมทำตัวเป็นมวยก็สนิทด้วยอะไรด้วยทุกอย่างก็ว่าไปผมถามว่าการต่อยอดในการเป็นผู้มีอิทธิพลเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆความสนิทสนมใช่นะแล้วก็จะมีการคนมาเสนอก็ว่าไปสร้างถนนประมูลงานอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ตามมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าการโตมาของกำนันเนี่ยไม่ใช่เรื่องไงมันเริ่มจากตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านกำนันประธานสภากำนันประชุมกับผู้ว่ารู้จักผู้ใหญ่สายนู้นสายนี้ไปหมดทุกอย่างก็กลายเป็นเครือข่ายธุรกิจของเขาแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นฐานคะแนนเสียงให้กับสสในการเลือกตั้งการสร้างอิทธิพลขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะมันก็ไปนำขึ้นไปสู่สูงขึ้นไปเรื่อยๆตำแหน่งกำนันเงินเดือนประมาณ12,000-13,000ก็อยู่ได้60ปีทีนี้ถามว่าเขาจะอยู่ตรงนั้นตลอดไหมไม่ทุกคนก็ดิ้นรนไปสุดท้ายก็เป็นสสไปนับดูว่าสสมาจากกำนันกี่คนนี่ผมพูดเรื่องจริงนะรู้จักชาวบ้านเยอะมันก็เลยเป็นเรียกว่าเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมการเมืองแล้วก็สังคมมันก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมพี่ยาวกำลังจะบอกว่าคนที่มีอิทธิพลในพื้นที่ต่างๆเนี่ย
ถึงแม้ว่าจะทำดีหรือไม่ดีไม่รู้แต่สำหรับคนไทยสมมติผมเป็นชาวบ้านวันงานศพเข้ามาให้ซองอีกแล้วงานแต่งงานลูกเข้ามาให้ซองอีกแล้วมาด้วยตัวเองด้วยงานอะไรเอามาอีกแล้วมาถึงบ้านคุณยายสวัสดีครับคุณป้าสวัสดีครับไม่รู้หรอกว่าเขาทำผิดกฎหมายอะไรหรือรู้ทั้งรู้แต่เขาดีกับเราอ่ะเราเลือกเขาอ่ะใช่เป็นแบบนั้นเลยแต่ถ้ารู้ก็รู้แค่บางส่วนไม่ได้รู้อะไรเป็นจริงเป็นจังรู้แค่ข่าวลือใช่แค่การพูดจาต่อๆกันมารู้แค่นั้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอเริ่มต้นตรงนั้นมาเขาเป็นอย่างนี้พอเขาคุมเป็นผู้มีอิทธิพลได้อย่างกำนันนกอย่างเงี้ยเขาก็รับจ้างประมูลนู่นนี่นั่นเขาก็รู้จักผู้ใหญ่เยอะแยะไปหมดเขาก็ได้หมดถามว่าเขาจะหัวกันยังไงผมไม่รู้เพราะว่าคดีมันยังไม่เสร็จถูกไหมพอมันเป็นอย่างนี้อีกกลุ่มที่เข้ามาสนิทก็คือตำรวจเพราะตำรวจจะเป็นคนสุดท้ายที่ไปเรียกอะไรไปได้ผลประโยชน์ได้อะไรจากพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าการสนับสนุนผู้มีอิทธิพลเนี่ยตำรวจเป็นคนเริ่มต้นสนับสนุนใช่ไหมไม่ใช่แต่พอเขาเป็นผู้มีอิทธิพลแล้วเนี่ยเขาก็จะสามารถดูแลได้ทุกฝ่ายเขาดูแลทุกฝ่ายได้ด้วยเงินพี่ยาวแต่บางทีเนี่ยอ่ะสมมติผมเป็นคนมีเงินหน่อยเป็นนักธุรกิจอาจจะไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลนะใช่พี่ยาวเป็นผู้การมาอยู่ปุ๊บผมก็พี่ยาวครับเดี๋ยวผมช่วยทำโรงพักตรงนี้เดี๋ยวผมช่วยติดแอร์ให้ประชาชนจะได้มาสะดวกสบายตรงนี้รกรุงรังเดี๋ยวผมทำสวนให้โรงพักให้งบประมาณล้านสองล้านนู่นนี่นั่นผมต้องตรวจสอบก่อนว่ามันเป็นไปได้ไหมว่าจริงไหมประวัติความเป็นมาเขาเป็นยังไงไม่ใช่เข้ามาผูกมิตรด้วยการเอาเงินมาให้มันไม่ใช่สมมติผมทำธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายโอเคแต่ถ้าผมเป็นสีเทาๆทำบ่อนทำอะไรสมมติชาวบ้านเขาลือกันอย่างนั้นพี่ยาวยังไงสมมติผมออกมาผมไม่เอาเพราะผมเมื่อพอเช็คแป๊บเดียวผมก็รู้แล้วว่าจุดประสงค์เขาคือต้องการอะไรถ้าเขาทำธุรกิจสีเทาอ่ะเขาก็มีความสะดวกมากขึ้นเลยโอ้ยผมอุตส่าห์สร้างโรงพักสร้างห้องอาหารให้ติดแอร์ให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเรายอมเขาอ่ะนะตำรวจชั้นผู้น้อยเขาก็เกรงใจไปด้วยหัวหน้านะสำคัญใช่สำคัญมากครับในการที่จะปกครองคนเพราะผมถึงพูดไงว่ากำนันนกเนี่ยโตมาทุกคนก็ว่ามองว่าฝ่ายตำรวจฝ่ายตำรวจนี่มาทีหลังพูดกันแล้วไม่ลงรอยกันเนี่ยมันสองเรื่องแล้วใช่ไหมก็คือเรื่องขอเรื่องน้ำหนักไม่ได้แล้วไปจับรถเขาใช่จับรถมันน้ำหนักเกินอีกเรื่องนึงเอาหลานฝากให้ไปอยู่มอเตอร์ไซค์หน่อยไม่ได้อีกถูกเพราะสายมอเตอร์ไซค์มันเก็บเงินได้กว่าสายรถยนต์เอาต่างจังหวัดใช่เพราะปาดหน้ารถคันไหนก็จับได้หมดอ่ะมันก็ได้เงินเยอะกว่าครับเอาแค่นั้นพอทีนี้พอต่อมาเนี่ยต่อมาก็ท้าดวลเหล้ากันท้าดวลเหล้ากันเลยพอกินมันก็แพ้อีกกำนันอ่ะพอแพ้เสร็จก็ไปนั่งโต๊ะไอ้หน่องมือปืนอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะอะไรที่มันเป็นอะไรที่มันไม่ถูกพี่ยาวในฐานะนักสืบคนก็มอง FC ก็สงสัยกันว่าเฮ้ยทำไมกล้ายิงตำรวจในบ้านเลยเหรอต่อหน้าคนเยอะๆกำนันทำไมน่าจะต้องเป็นคนที่มีความคิดพอที่จะเอาพูดกันตรงๆนะพูดกันตรงๆนะเรื่องนี้ไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่ผมโกรธเว้ยเอ้สารวัตรนี่พูดจาไม่ถูกใจผมแอบไปสั่งลูกน้องยิงตรงอื่นสิไปทำเงียบๆแล้วมายิงอะไรในบ้านต่อหน้าคนเยอะๆตำรวจเต็มเลยผมมองว่างานนี้นะที่ทำอย่างนั้นโดยไม่คิดอะไรเลยพ่อเมาใช่พอเมาก็ความยั้งคิดสติแม่งไม่มีพอไม่มีเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ทำเลยไม่สนใจเพราะดูไล่ตำรวจพวกนี้ก็โอเครู้จักกันทุกคนอะเพราะว่าคนที่ไปนั่งเนี่ยก็คือคนที่สนิทเขามาทั้งหมดเคยทำงานร่วมกับเขาและส่วนใหญ่เป็นทางหลวงกับท้องที่บางคนซึ่งก็สนิทกับเขามันมานานแล้วอ่ะแต่ผมเชื่ออย่างว่าไม่ใช่เป็นการวางแผนล่วงหน้าเป็นอารมณ์ชั่ววูบเพราะความเมาเหตุนึงเกิดแบบนี้แต่เหตุเกิดแบบนี้มันรุนแรงเกินไปมันจะออกมาในรูปนี้ไหมว่าไอ้น้องมันยิงผมไม่รู้เรื่องอ่ะไอ้น้องมันเมาอ่ะมันก็ต้องต่อสู้ในรูปนั้นอยู่แล้วไงแต่ผมเชื่อประโยคที่มันพูดว่าคนนี้ใช่ไหมเนี่ยจะช่วยตำรวจได้เยอะน้องถามน้องถามคนนี้ใช่ไหมครับแค่นี้มันก็แปลความหมายไปได้เยอะแยะหนึ่งมึงรู้จักเขาไหมไม่รู้จักมึงต้องถามแบบนั้นเพราะว่าอันนี้มันเป็นสวัสดมาใหม่ คนตายแล้วก็ถามว่าคนอื่นได้ยินไหมได้ยินแล้วมันมีอีกหลายๆอย่างที่ตามมาในคำถามเดียวเนี่ยซึ่งมีประโยชน์กับผมคิดว่ามีประโยชน์กับการสืบสวนมากนะถ้าสอบสวนให้ดีมีประโยชน์ยังไงมันก็จะได้ในการที่ว่าหนึ่งจุดประสงค์ที่เขาพูดถามใคร
สองไม่รู้จักกับไอ้นี่มาก่อนแล้วคุณจะไปยิงเขาทำไมไม่มีเรื่องโกรธเคืองกันถูกไหมมันก็จะได้หลายภาพแค่คำถามเดียวเนี่ยคือในความคิดในฐานะที่ผมเป็นนักสืบเก่าอย่างเงี้ยนะเพราะคำนี้มันถึงจะไปถึงตัวกำนันถูกไหมใช่ครับกำนันเป็นคนสั่งส่วนว่าพนักงานสอบสวนเขาจะสอบต่อไปยังไงก็อีกเรื่องนึงผมก็ให้ความเห็นว่าประโยคคำนี้คำเดียวเนี่ยช่วยได้เยอะสำหรับพี่ยาวคำนี้สำคัญใช่สำคัญมากห้ามหลุดคำนี้ใช่ครับกล้องวงจรปิดหรืออะไรแล้วแต่ใช่ถ้ามีคำนี้มัดได้ครับหลายๆเรื่องผมดูแล้วเพราะว่ามันเป็นคำถามที่ถามใครอ่ะ อย่างน้อยมึงก็ไม่รู้จักเขาอ่ะไอ้หน่องคนยิงอ่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ไปสอบปากคำให้ดีผมคิดว่าตำรวจที่เขาทำสำนวนเขาก็คิดได้อ่ะแต่ผมก็จะฝากไว้แค่นี้และอย่างกำนันนกเนี่ยพูดตรงๆกระแสสังคมก็ขนาดนี้แล้วเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ดีด้วยที่คุณไปทำร้ายเขาเข้าไปในนั้นอันตรายไหมกำนันนกตอนนี้พูดตรงๆพี่ยาวเป็นตำรวจพี่ยาวก็มีลูกน้องเยอะลูกน้องพี่ยาวที่อยู่ในเรือนจำก็เยอะใช่ไหมที่เป็นพวกมือปงมือปืนแล้วไปอยู่ในนั้นตอนนี้ผมมองว่าผู้คุมต้องดูแลไม่ให้เกิดเหตุอะไรขึ้นมาได้เพราะถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเขาผิดถูกต้องราชทัณฑ์ผิดใช่ใช่เพราะฉะนั้นแล้วเขาก็ต้องดูแลให้ปกติทุกสิ่งทุกอย่างให้มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นสมมติสมมติเลยสาววัดแบงค์นี่ลูกน้องพี่ยาวเลยลูกน้องรักเลยพี่ยาวจะมีไหมสั่งลูกน้องในคุกบอกเฮ้ยจัดการให้หน่อยว่าไม่ว่าผิดกฎหมายไม่ได้นะไม่ได้ผิดกฎหมายคือถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยกรมราชทัณฑ์เขาก็ผิดถามว่ากำนันนกจบอนาคตไม่จบรับรองว่าคุณจะติดคุกหรือจะถูกอะไรก็แล้วแต่คุณออกมาคุณก็ไม่มีทางที่จะทำอะไรได้อีกแล้วคุณไม่มีทางจะกลับมาเป็นผู้มีอิทธิพลอะไรได้อีกการที่คุณไปอยู่แบบนั้นน่ะนะแล้วคุณไปกินเหล้ากันอยู่แบบนั้นน่ะแล้วไปรวมกลุ่มกับผู้มีอิทธิพลอะไรอย่างเงี้ยไม่ควรทำอ่ะบอกให้เลยตำรวจขนาดคุณนั่งกินภาพเก่าคุณถอดเสื้อกินเหล้ากันอย่างเงี้ยซึ่งมันคือมันไม่ใช่อ่ะคือแสดงว่ากำนันนกสั่งพวกคุณได้ทุกเรื่องขนาดคุณเคยถอดเสื้อกินเหล้ากันคุณยังถอดแล้วอย่างอื่นมันจะสั่งอะไรไม่ได้มั่งอ่ะผมถามดิหมดศักดิ์ศรีอ่ะในความรู้สึกผมนะมาสนิทเพราะอะไรมาพบกันเพื่ออะไรก็รู้ก็ดีก็คงจะเดากันถูกอ่ะไม่ต้องให้พูดผมพูดอะไรพอได้ยินเสียงปืนเห็นเพื่อนตายน้องตายก็ตกใจกันหมดก็ไปกันหมดแล้วก็มีเรื่องขนาดนี้นะถึงก็ยิงสวัสดิ์ตายอย่างเงี้ยสิ่งที่ต้องทำคนแรกก็คือใครรู้ไหมผู้กับสืบสวนนครปฐมคุณต้องโทรแจ้งผู้บัญชาที่เกิดเหตุหลังจากยิงสามทุ่มกว่าผมไม่เห็นมีใครมาที่เกิดเหตุเลยซึ่งผมเคยพูดไปใน EP ก่อนๆ นี้ว่าที่เกิดเหตุเป็นโจทย์เลขสำคัญที่สุดนะขนาดหนุ่มยังจำได้เลยนะจำได้เลยมันเป็นจุดที่สำคัญที่สุดว่าคุณจะหาหลักฐานอะไรได้อีกมั่งเยอะแยะไปหมดถูกไหมแต่คุณกลับไม่มีใครสนใจในที่เกิดเหตุเลยต้องคุ้มครองที่เกิดเหตุแล้วสุดท้ายทำยังไงรู้ไหมก็เอาโต๊ะมาเรียงใหม่จัดใหม่เหมือนเดิมอย่างที่เราดูในภาพในทีวีมันเป็นของใหม่ที่จัดทำใหม่แต่ของที่ตอนยิงจริงๆถ้ารักษาที่เกิดเหตุไว้นะมันก็จะได้อะไรอีกหลายอย่างนะใช่ได้ในรายละเอียดในอะไรเยอะแยะไปอีกเยอะแยะไปหมดอันนี้พี่ยาวไม่เห็นด้วยเลยไม่เห็นด้วยเลยครับแล้วอีกอย่างนึงตำรวจที่พาหนี6คนอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่ตั้งแต่ผมเป็นตำรวจมาไม่เคยเจอ6คนที่ถูกจับไปแล้วคุณหมดอนาคตอยู่แล้วเพราะคุณไปช่วยผู้ต้องหาในการหลบหนีส่วนใหญ่ก็จะเกษียณแล้วทั้งนั้นก็อยู่มานานก็ไปติดคุกบำรุงบำนาญอะไรก็ไม่ได้ก็จบชีวิตไปผมบอกให้เลยเสียหายไปหมดอันนี้แย่มากในมุมพี่ยาวรู้สึกว่าสลดใจมากก่อนที่คุณจะมาเป็นตำรวจเขาก็อบรมพวกคุณมาหมดแล้วสอนคุณมาหมดแล้วทุกอย่างแต่ถามว่าอยากเป็นตำรวจกันเพราะอะไรเพราะเงินเท่านั้นเหรอทำไมให้มีจิตวิญญาณเป็นตำรวจบ้างดิแล้วก็อีกอย่างพวกที่เหลือก็ไม่ได้ทำหน้าที่อะไรให้มันเป็นเรื่องเป็นราวมันก็เป็นอะไรที่เศร้าใจมากอะถ้าเป็นพี่ยาวเลยสมมติวันนั้นเดอยาวนั่งอยู่ในนั้นเดอยาวทำไงคนที่ไปเนี่ยมันจะไปสมมุติแบบให้ผมไปนั่งมันไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะพี่จะไม่ไปถูกไหมอ๋อไม่ไปผมไม่ไปอยู่แล้วพี่ยาวแล้วถ้าไปงานอย่างเงี้ยพกปืนเหรอตำรวจสมมติที่เข้าไปบอกว่าถ้าผมอยู่นั้นผมยิงอย่างไปงานอย่างเงี้ยตำรวจพกปืนไหมพี่ผมไม่เคยไปงานอย่างเงี้ยแต่ผมว่าพกต้องพกนะพกแต่ไม่เคยยิงคนไม่เคยทำอะไรใครเพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็อยู่ทางหลวงเขาไม่จำเป็นต้องไปยิงใครใช่ไหมแล้วว่าประสบการณ์ชีวิตเขายังน้อยยิ่งผ่านสายจราจรนี่จบชีวิตยังไม่เคยจับคนเลยบางตำรวจบางคนอะไม่เคยจับใครได้ไม่ได้คนเดียวอย่างเงี้ยสำคัญที่สุดก็คือสติคุณจะตั้งสติได้แบบไหนถ้าคุณตั้งสติได้เร็วคุณก็ต้องทำอะไรสักอย่างนึง
แต่คนที่ตั้งสติได้เลยคือพวกพาหนีตอนนี้เขาก็รับโทษที่เขาก่อแล้วใช่แล้วก็มียิงตัวตายไปอีกผู้กับผู้เกิดอะไรอ่ะพี่ยาวแล้วเนี่ยอยากให้พี่ยาววิเคราะห์เรื่องภูมิกับเบิ้มหน่อยเหมือนกับตามข่าวเนี่ยน่าจะเป็นความรู้สึกผิดมากๆที่พาน้องไปซึ่งเป็นน้องที่เรียกว่าสนิทสนมกันมากทำงานด้วยกันแล้วพาเขาไปแล้วทำให้เขาไปตายแกก็รู้สึกผิดมากคือมันไม่ใช่อ่ะในความคิดผมก็จะมีหลายเรื่องแต่คดีผมไม่ได้สืบผมก็ไม่อยากจะลงไปลึกไปในรายละเอียดอะไรอ่ะผมวิเคราะห์มันจะกลายเป็นเรื่องซ้ำเติมขึ้นมาอีกก็ตำรวจก็ซวยอีกเพราะตอนนี้ก็ซวยแย่อยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องตอบครับจบไหมจบ แล้วเรื่องนี้พอเป็นข่าวกระแสดังมากเลยน่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรในสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือกรมตำรวจไหมฮะเพราะตอนนี้เนี่ยนครปฐมนี่แค่จังหวัดเดียวนะแต่จริงๆแล้วทั่วประเทศเนี่ยก็น่าจะมีลักษณะนี้ผู้มีอิทธิพลแบบนี้จะมีแทบทุกจังหวัดอ่ะมันจะมีการกระเพื่อมมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมผมว่ามีนะมันก็กระทบหลายอย่างทีนี้ไอ้พวกผู้มีอิทธิพลก็ระวังในหลายเรื่องแล้วโดยเฉพาะรัฐมนตรีช่วยเข้ามาคุมผู้มีอิทธิพลอย่างเงี้ยเขาก็เป็นผู้มีอิทธิพลอยู่คนหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาจะคงเข้าใจอะไรดีอ่ะจริงๆแต่ก่อนผู้ใหญ่กำนันเนี่ยน่าจะเป็นคนดีนะสมัยแม่ง 6-70 ปีที่แล้วจะเป็นคนที่ประชาชนรักแล้วก็เลือกตั้งมาแต่เดี๋ยวนี้ซื้อเอามันก็จบเป็นฐานของนักการเมืองพรรคนู้นพรรคนี้อะไรก็ว่าไปเพราะฉะนั้นเป็นเหตุทำให้พวกเขาเป็นผู้มีอิทธิพลขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็ต้องแก้ยังไงก็ไปคิดเอาเองแล้วกันรวมทั้งตำรวจด้วยนะคุณไม่ใช่มาแก้ตรงนู้นนิดตรงนี้หน่อยไม่ใช่คุณต้องแก้ทั้งระบบก็มีข่าวนะหรือแม้แต่ทั้งผู้บริหารระดับใหญ่หรือว่าพี่ๆตำรวจก็บอกว่าเอาง่ายๆปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็เพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยค่าตอบแทนมันน้อยบางคนเขาก็ไม่พอใช้บางคนเขาก็ไม่พอกินไอ้ตรงเนี้ยถ้าเราเพิ่มค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจให้เขาเพียงพอจะช่วยลดปัญหาพวกนี้ได้ไหมพี่ยาวก็อาจจะลดได้บ้างบางส่วนโดยเฉพาะข้าราชการชั้นผู้น้อยตำรวจชั้นผู้น้อยเนี่ยครับเงินเดือนเป็นยังไงน้อยที่สุดในระบบข้าราชการทุกกระทรวงจริงๆน้อยจริงๆนี่น่าเห็นใจต้องแล้วก็ทำงานหนักกว่าเขาผมถามว่าการเป็นตำรวจง่ายไหมไม่ใช่ง่ายถ้าคุณไม่รู้จักคิดนะถ้าคุณไม่คิดคุณก็เป็นอย่างตำรวจสายกำนันนกเรื่องผู้มีอิทธิพลเนี่ยมันเป็นคำสั่งของตำรวจมาประมาณสัก40ปีแล้วแล้วผู้มีอิทธิพลเนี่ยเขาจะอยู่ในแบ็คลิสต์ของสมัยก่อนเขาเรียกกรมตำรวจกับกระทรวงมหาดไทยคู่กันก็พิจารณาว่าบุคคลผู้ไหนเป็นผู้มีอิทธิพลเคยเป็นมือรับจ้างเคยเป็นอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้รวมไปถึงยาเสพติดด้วยเพราะการค้ายาเสพติดเนี่ยได้เงินมาถ้าไม่ถูกจับเนี่ยมันก็สามารถเอาไปจ่ายอะไรได้ง่ายๆหมดซึ่งเราต้องปราบปรามมีการระดมมีอะไรทุกตลอดเวลาแต่ถามว่าตำรวจทุกวันนี้สนใจไหมน้อยมากที่สนใจฝ่ายปกครองสนใจไหมก็น้อยมากที่จะสนใจก็ปล่อยมันไปตามยถากรรมอย่างถ้าผมไปเป็นตอนผมไปเป็นผู้การสืบภาค8นะผมไม่เคยลืมพวกผู้มีอิทธิพลผมก็จะเรียกมาพบเรียกมาพบก่อนเลยเรียกใช่ครับก่อนที่เราจะทำอะไรเราไปถึงปุ๊บเนี่ยลูกน้องก็จะรู้ว่าอำเภอไหนมีผู้มีอิทธิพลจังหวัดไหนเป็นผู้มีอิทธิพลอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะเรียกมาพบถ้าคนไหนเข้ามาผมก็จะถามเขาเราอยู่กันแบบพี่น้องเพื่อนฝูงดีกว่าเลิกก็เธอไอ้เรื่องที่อะไรมีปัญหาซึ่งกันและกันอะไรทั้งหลายแหล่นะลักษณะนี้คือเราเหมือนให้เจ้าหน้าที่เชิญมาพบเราใช่มาพบเราไม่ได้ไปพบมันให้มาพบผมที่ทำงานเลยห้องทำงานผมมาที่กองครับการสืบสวนเลยนะมาพบที่ห้องทำงานผมเลยไม่มีการไปหาที่บ้านไม่มีแล้วก็เรียกมาพบผมก็จะเช็คเกี่ยวกับตัวเขาก่อนโปรไฟล์ว่ามันเขามีอะไรยังไงทำอะไรบ้างอะไรพี่ยาวอย่าสมมตินะเป็นกำนันใหญ่คนนึงล่ะผู้มีอิทธิพลระดับจังหวัดเลยนะมาเงี้ยเราให้เกียรติเขาประมาณไหนก็เหมือนเพื่อนกันคือผมใช้วิธีแบบเพื่อนกันเลยมาเนี่ยคุณมาเป็นเพื่อนกับผมเนี่ยผมเป็นผู้การมาเรียกผมมาพบมีอะไรครับท่านก็มีผมว่าผมตอนเนี้ยคุณมีแบ็คลิสต์มีรายชื่อเป็นผู้มีอิทธิพลครับคุณจะต้องอยู่ทำตัวแบบไหนยังไงก็ต้องคุยกันไปครับเขาก็จะตอบนู่นตอบนี่ผมเลิกแล้วบ้างอะไรบ้างผมหยุดแล้วอะไรเงี้ยแล้วถ้าเจอไม่เป็นตามคำพูดนะผมก็จับนะผมก็พูดตามนี้เราก็ต้องเอากฎหมายเป็นหลักเอากฎหมายเป็นตัวตั้งครับแต่เรื่องนี้ก็มีคนโทรมาด่าผมเยอะพวกผู้ใหญ่พวกสสพวกอะไรทั้งหลายเลยด่าเราเรื่องอะไรก็เรียกมาพบทำไมต้องไปขู่เขาอะไรเงี้ยไม่ได้ขู่เลยก็เรียกมาพบถ้าคุณไม่มาก็ไม่ได้เป็นไรคุณไม่มาผมก็ไปค้นว่านคุณผมไม่ได้กลัวมันตรงไหนเลยอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าไม่มาเนี่ยแสดงว่าไม่ให้ความร่วมมือถูกต้องไม่ให้ความร่วมมือแล้วก็ต่อต้านก็คิดว่าตัวเองเป็นผู้มีอิทธิพลถ้าไอ้คนไหนที่ไม่มาอีก15วันผมก็ไปค้นบ้านเจอปืนเจออะไรก็จับหมดอ่ะ
คือมันเป็นวิธีการที่ผมทำมันมานานแล้วแล้วก็ทำมาตั้งแต่สมัยผมเป็นผู้กับผมก็ทำอะไรก็ทำหมดเรื่องพวกนี้คือทำมาตลอดการทำแบบผมเนี่ยนะมันก็ช่วยให้ลดอาชญากรรมลงไปได้เยอะมากเพราะว่าเรื่องที่เกิดก็จะกลายเป็นเรื่องที่ชาวบ้านทะเลาะกันกลายเป็นเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นซึ่งทำโดยใช้อารมณ์หรือบันดาลโทสะบ้างแต่ผู้มีอิทธิพลเนี่ยมันก็จะไม่ทำในเวลาตอนที่ผมอยู่เพราะมันรู้ว่าถ้าทำไปแล้วผมเอาจริงแต่ถามว่าผู้มีอิทธิพลจะหมดไปจากประเทศไทยไหมไม่หมดหรอกผมบอกให้เลยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่สร้างสมกันมาเป็นเวลาแม่งตั้งแต่เป็นร้อยปีนะเป็นร้อยปีทีนี้ทุกวันเนี่ยก็เดินทางกันไม่ค่อยถูกมันต้องรื้อระบบใหม่ทั้งหมดอ่ะตำรวจอ่ะมันถึงจะอยู่ได้ที่เป็นให้ประชาชนกลับมาเคารพเหมือนเดิมอ่ะวันนี้ซีซั่น3เนี่ยมีแต่นอกเรื่องทั้งนั้นเลยนะก็เป็นความคิดเห็นเริ่มต้นเนี่ยมีแต่ความคิดเห็นเอามาเข้าเรื่องของเราดีกว่าพี่ยาวใช่นี่ซีซั่น3พี่ยาวมาถึงคดีสำคัญนะที่พี่ยาวบอกว่าจริงๆเนี่ยได้เข้าไปทำในคดีเพชรซาอุแต่จริงๆแล้วการที่พี่ยาวเข้ามาทำคดีนี้เนี่ยมันมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะก็คือเรื่องราวของครอบครัวศรีธนขันธ์เดี๋ยวพี่ยาวเล่าหน่อยพี่ยาวมาทำคดีนี้ได้ยังไงคืออย่างนี้ครับครับคือเรื่องเพชรซาอุเอาไปส่งอะไรกันเรียบร้อยสมัยท่านชลอเป็นคนจับอะไรทั้งหมดนะจนเกียงไกรติดคุกไปแล้วออกมาแล้วเนี่ยก็ยังมีเพชรที่มันเหลืออยู่ทางซาอุบอกว่ายังมีเพชรจำนวนหนึ่งที่เหลืออยู่ใช่ที่คุณยังไม่ได้คืนไม่ครบคืออย่างนี้ถ้าเปลี่ยนรัฐบาลเมื่อไหร่เขาจะทวงมาทุกครั้งเปลี่ยนรัฐบาลเมื่อไหร่เขาก็จะทวงมาทุกครั้งเพื่อเปลี่ยนคนทำเพราะเขารู้ว่าน่าจะมีรับลมคมในอะไรในทีมงานทำถูกไหมแล้วมันมีหลายอย่างที่นั่นครับครับทีนี้คนตัวหลักที่เป็นคนซื้อเพชรมากที่สุดก็คือนายสันติศรีธนขันธ์ครับพ่อค้าเพชรพ่อค้าเพชรครับในกรุงเทพครับซึ่งบ้านอยู่ฝั่งธนครับตำรวจเนี่ยอยากจะหาของที่มันให้ไม่หมดก็ไปถามเอาไม่มีเขาไม่ให้ทั้งนั้นน่ะเขาบอกไม่มีแล้วไม่มีแล้วให้ไปหมดแล้วทุกอย่างก็เลยมีอยู่วันนึงภรรยาเขาน่ะนางดาราวดีเนี่ยขับรถออกไปส่งลูกเด็กชายเสรีแล้วก็หายไปก็ไปแจ้งความไม่ค่อยมีใครสนใจอะไรเท่าไหร่เขาก็ไปแจ้งผบ.ตร.ตอนหลังก็เลยส่งเรื่องให้กองปราบทำตอนนั้นผมเป็นรองผู้กำกับสองกองปราบพี่ยาวก็ได้เข้ามาทำตอนนี้แหละได้เข้ามาทำก่อนนี้ใช่ครับก่อนนี้เรื่องเพชรซาอุผมไม่ได้ทำเลยเริ่มทำเรื่องคดีฆ่าสองแม่ลูกศรีธนขันธ์ก่อนซึ่งมันเกี่ยวกับเพชรซาอุดิอาระเบียเพราะคุณสันตินี่เขาเป็นคนซื้อเพชรมากที่สุดพอเขาส่งเรื่องมาว่าสองแม่ลูกศรีธนขันธ์หายไปเนี่ยคือตอนนั้นก็ยังไม่รู้จะยังไงอ่ะพอไปถามที่เกิดเหตุวันนั้นก็มีตำรวจมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยคนแต่งชุดตำรวจแล้วก็อุ้มเข้าไปเราก็งงว่าเอ้ยมันไปอุ้มกันยังไงอะไรยังไงเราก็งงใหญ่เลยอะไรกันแน่เนี่ยสุดท้ายก็เริ่มสืบสวนกันใหม่พอสืบไปนิดๆหน่อยๆยังไม่ทันอะไรเลยนางดาราวดีและเด็กชายเสรีเนี่ยก็ถูกรถชนตายเอ้าเดี๋ยวก่อนหายไปกี่วันน่ะถึงจะไปถูกรถชนตายอ่ะเกือบเดือนหายไปเกือบเดือนประมาณเดือนก็การชนเนี่ยมันก็10ล้อชนแต่หนีที่แก่งคอยสระบุรีสระบุรีคือตรงนั้นน่ะมันเป็นทางแยกพอดีมันมาจากทางไอ้สระแก้วอะไรได้มาก็จะมาทะลุตรงนี้ครับแล้วก็รถนี่ก็ออกไปครับแล้วก็10ล้อมาชนพอถอไปตรวจที่เกิดเหตุปรากฏว่านางดาวดีคอหักตายมีแผลนิดหน่อยเด็กซึ่งนั่งอยู่ข้างซ้ายก็คอหักตายทีนี้การชนเนี่ยมันชนโดนบริเวณหน้ารถรถมันก็หมุนแต่ตายคอหักทั้งสองคนซึ่งก็ผิดก็เริ่มสืบสวนกันจริงจังเลยทีนี้พี่ยาวก็เข้าไปสืบสวนจริงจังละเริ่มจริงจังมากเลยตอนนี้ไม่มากไม่ได้แล้วอยู่ที่นั่นก็ทำงานกันเป็นทีมท่านวรรณรัตน์เป็นหัวหน้าในการสืบสวนผมกับพี่ประมวลศักดิ์แกเป็นผู้กับสองกองปราบผมเป็นรองผู้กับแต่เป็นบัดดี้กันเวลาไปไหนไปทำงานด้วยกันก็เริ่มตรวจดูรถตั้งแต่เอ้ยมันไม่ได้วิ่งมาทางถนนปกติเพราะว่ามันมีใบหญ้าคามีดินมีอะไรติดล้อออกมาเนี่ยมันไม่ใช่มาทางนี้อ่ะมันไม่ใช่วิ่งมาถนนเอเชียครับมันต้องวิ่งมาในป่าในเขาในอะไรสักอย่างนึงอ่ะก็ขับรถย้อนไปย้อนมาไปดูอ่ะตอนนั้นก็มีของท้ายรถเนี่ยโรงพักเขาจะขนไปไว้ในห้องหนึ่งมันก็จะมีของส่วนเสื้อผ้าส่วนตัวของอะไรส่วนตัวของซื้อใหม่ของอะไรก็มากอง
นายวรัตน์ก็ใช้ท่านเฉลิมเกียรติศรีวรขันเนี่ยให้ไปตรวจดูรายละเอียดที่ตรงนี้เป็นยังไงระหว่างนั้นผมก็ไปดูตรงอื่นไปดูสถานที่ที่วิ่งมาเอาหญ้าคาเอาดินไปให้พอถอตรวจว่ามันตรงกับเส้นทางไหนเสร็จแล้วเฉลิมเกียรติก็ไปเจอเอาผ้าอนามัยที่ยังไม่ได้ใช้แล้วมันเขียนไว้ว่า SP Plaza คือชื่อร้านครับที่ซื้อมาที่ซื้อมาก็ไม่รู้อยู่จังหวัดไหนก็ค้นหากันสุดท้ายก็ค้นเจอว่าอยู่สระแก้วท่านวนัทก็สั่งให้ผมกับพี่ประมวลศักดิ์เดินทางไปเลยครับพอไปถึงหาเอาเจอ SP Plaza SP Plaza อยู่สระแก้วใช่เป็นร้านขายของโชห่วยก็ไปดูเอาไอ้ผ้าทำไมอันเนี้ยพร้อมป้ายไปด้วยก็ไปดูโอเคตรงกันหมดทุกอย่างแสดงว่าคนร้ายเนี่ยหลังจากอุ้มตัวนางราวดีกับเด็กชายเสรีแล้วเนี่ยก็เอามาขังไว้ที่สระแก้วแต่ยังไม่รู้ที่ไหนนะแค่ SP Plaza เฉยๆผมกับพี่เขาก็ขับรถเบียนดูมันจะอยู่ตรงไหนได้บ้างวะที่พักมันมีไม่กี่แห่งสระแก้วมันก็มีบังกะโลอ่ะผมก็ไปเข้านอนเพราะว่ามันเหนื่อยแล้วไม่รู้จะยังไงต่อไปอ่ะบ้านมันเป็นหลังเป็นห้องอย่างเงี้ยไม่ได้อยู่ติดกันเป็นโรงแรมเป็นอะไรมันเป็นห้องเป็นหลังๆทีเนี้ยมีอยู่หลังนึงมันก็ปิดด้วยการเอาไม้ตีอะไรอย่างเงี้ยตีปิดอะไรทั้งหมดเลยหลังจากนั้นก็บ่อยก็มาเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนั้นพี่ดูไม่เป็นตำรวจถูกไหมพี่โต้ผมหยิกยาวเลย นักสืบใช่พอเด็กมันมาเสิร์ฟน้ำผมก็ถามที่นี่มีคนมาอยู่มีผู้หญิงมีเด็กอะไรเคยมาอยู่ไหมมันบอกมีแต่เขาไปแล้วเขาอยู่ห้องไหนในห้องที่ไม้ตีปิดนั่นแหละที่ดูแล้วกันง่ายไหมอยู่ที่ว่าปากของเราจะถามอะไรคือเด็กเนี่ยมันไม่รู้ไม่อะไรเลยเด็กมันไม่ได้คิดอะไรไงเข้าใจไหมแล้วก็มันไม่ได้มีการตบตีไม่ได้มีอะไรก็นึกว่าเขาไปเช่าอยู่เฉยๆงั้นถึงเวลาข้าไปกินกันบางวันก็ไอตัวเจ้าของโรงแรมเอาไปให้ไม่รู้มันอยู่กี่เดือนผมก็จำไม่ได้นะมันอาจจะเพิ่งมาหรืออะไรก็ไม่รู้หรือเขาเปลี่ยนบ่อยอะไรผมก็ไม่รู้นะหมายถึงเด็กเสิร์ฟคนนั้นนะใช่เป็นผู้ชายเด็กเสิร์ฟอ่ะต่อครับพอเด็กเสิร์ฟบอกว่าเอ้ยมีเขาไปแล้วเขาออกไปแล้วเสร็จแล้วผมก็เช็คทั้งหมดเจ้าของโรงแรมเนี่ยมันเป็นน้องชายเพื่อนผมซึ่งเรียนมหาลัยด้วยกันที่มช.ที่มช.ผมก็ไปหาพี่ชายมันซึ่งเป็นเพื่อนเรียนมารุ่นเดียวกันผมก็ไปคุยเขาตรงๆอย่างเงี้ยผมก็บอกว่าผมจะกันเขาเป็นพยานไอ้น้องเพื่อนผมแต่คุณต้องเล่าทุกอย่างให้หมดเล่าทุกอย่างให้หมดเลยเขาก็พร้อมที่จะเล่าเจ้าของโรงแรมก็มาคุยกันที่โรงแรมที่เกิดเหตุเขาก็เริ่มเล่าผมกับพี่เขาก็เริ่มซักกันหมดอะก็ซักตั้งแต่ต้นว่ามายังไงพันศักดิ์เป็นคนอุ้มมาเอ้าพี่พันศักดิ์คือเป็นตำรวจเจ้าของโรงแรมเป็นเพื่อนกับพันศักดิ์มงคลศิลป์โอ้เข้าใจไหมตอนแรกผมก็นึกว่าเขาเอามาให้อยู่มาทำอะไรผมก็ไม่รู้เขาไม่บอกว่าคนนี้เป็นใครอะไรไม่บอกอะไรเลยเขาก็บอกว่ามาใหม่ๆก็มาถึงก็เดี๋ยวมาคุยปิดห้องคุยกันนานเลยแล้วให้โทรหาผัวคุณสันติครับว่ามีเท่าไหร่ต้องไปให้เอาไปคืนเขาให้หมดเลยแต่ไม่บอกอยู่ที่ไหนนะเขาให้พูดเป็นแค่บางคำบางตอนบางฉากแค่นั้นไอ้นี่มันก็บางทีมันก็เข้าไปฟังที่ไปฟังตอนหลังมันก็เริ่มงงนะจะเอายังไงกันแน่เนี่ยสรุปแล้วมันก็เริ่มรู้เรื่องไงมันก็เลยเล่าให้ฟังต่อว่ามันเนี่ยรถเบนซ์ที่เอาไปเนี่ยนะของนางดาราวดีเนี่ยเอาไปเข้าไว้ในอู่เขาเรียกว่าโรงรถแล้วก็ดึงซิปลงมาปิดก็มองไม่เห็นรถเบนซ์ตอนที่ผมไปคุยว่าเด็กมันบอกเนี่ยมันยังไม่รู้เลยว่ามีรถเบนซ์อยู่ข้างในนั่นน่ะอ๋อเหรอไม่ได้ให้เจอใครกล้าก็ไปกินเป็นมื้อก็ส่งเป็นข้าวกะเพราข้าวผัดข้าวอะไรอย่างเงี้ยที่ผมถามนะข้าวกล่องเข้าวกล่องอย่างเดียวก็อยู่เกือบเดือนน่ะก็ใช่ไงโอ้ตายบางวันถ้าไอ้นั่นมาพันศักดิ์มาก็ให้โทรคุยกับผัวเขาให้คุยแค่คำสองคำเอาเพชรคืนเข้าไปถึงจะปล่อยตัวแค่นี้จบแล้วใครได้ยินเสียงว่ายังอยู่นะยังอยู่ใช่ไม่ตายเอาเพชรคืนเข้าไปเขาจะปล่อยตัวพูดแค่นี้แล้วก็เอาดึงคืนมาไปพูดคำอื่นอีกไม่ได้พูดง่ายๆคือเดี๋ยวเล่า FC ฟังตรงนี้ก่อนว่าที่เขาอุ้มตัวไปอ่ะก็คือความตั้งใจเขาทีแรกอ่ะเขาตั้งใจว่าจะไปรีดนายสันติว่าที่เหลืออยู่ไหนถูกแล้วเอาคืนให้หมดถูกก็คิดว่าจับไปแบบนี้ไอ้สันติคืนให้หมดคิดอยู่แค่นี้พูดตรงๆแกก็หวังดีนะก็หวังดีก็ถูกไงก็คือทำหน้าที่ดีแต่ว่ามันผิดวิธีไปอุ้มเขาช่วยนายไงเพื่อให้นายจะเติบโตได้เร็วคือพันศักดิ์เนี่ยเขาชอบทำเป็นตำรวจที่ทำอะไรชอบแรงก่อนหน้านั้นเขาก่อนที่เขาจะมาทำเรื่องนี้นะเขาก็อุ้มทหารชลบุรีเอาไปเผา
เอ้าแล้วไปอุ้มเผาเขาทำไมก็เป็นนักเลงไงเสร็จแล้วก็เขาก็เสียดายปืนเขาก็เอาปืนไปฝากธนาคารไว้ผมก็ไปยังไปเบิกไปเอาไปจะปืนจากธนาคารมาเลยอ๋อเขาเป็นสายนี้สายอุ้มสายอุ้มสายอุ้มนะอย่างเงี้ยแต่อันนี้เนี่ยพี่พันศักดิ์คือเป็นตำรวจลูกน้องบารอถูกไหมไม่ใช่ลูกน้องบารอพันศักดิ์มงคลศิลป์เนี่ยเป็นลูกน้องของท่านปารอยังไม่เข้ามาเกี่ยวตอนนี้ปารอยังไม่เข้ามาเกี่ยวพอจะถึงเดือนแล้วมันไม่จบสักทีครับก็ฉลาดก็ถอนตัวก็โทรหาปารอปารอก็เลยเข้ามาคุมแทนถามแบบคนไม่รู้พี่ยาวอย่างผมเป็นแม่ลูกผมโดนอุ้มมาเงี้ยเอาผมมาอยู่ที่นี่ผมโวยวายผมเจอเด็กเสิร์ฟผมเจอเจ้าของโรงแรมผมบอกเฮ้ยหนูถูกจับตัวมาพี่ถูกจับตัวมาช่วยหน่อยไม่ได้มันจะมีลูกน้องเฝ้าอยู่คนหนึ่งไม่ใช่ตำรวจแต่แต่งตัวเป็นตำรวจแสดงว่า SP Plaza ผ้าอนามัยอ่ะเขาไม่ได้ไปซื้อเองหรอกไอ้นี่ไปซื้อเด็กโรงแรมเด็กโรงแรมไปซื้อใช่ไหมใช่ก็เอาไปสอบปากคำเขาบอกให้ไปซื้อผ้าอนามัยให้หน่อยมันก็ไปซื้อมันไม่เรื่องอะไรหรอกแล้วก็เจ้าของโรงแรมขอร้องให้มันปล่อยด้วยนะให้เจ้าของโรงแรมเนี่ยปล่อยเขาพาหนีไปหน่อยปล่อยไปหน่อยรถก็อยู่ที่นี่ก็มันบอกกุญแจไม่ได้อยู่ที่มันนะฮะเออมันเนี่ยต้องเอาข้าวไปให้กินแล้วเคยเข้าไปข้างคุยกับผู้หญิงกับเด็กเด็กมันพูดว่าไงรู้ป่ะผมรู้นะครับว่าผมอยู่ที่ไหนอ้าวหนูรู้ได้ยังไงอ้าวก็รถโฆษณาฉายหนังอ่ะมันบอกวันนี้เชิญดูหนังที่สระแก้วรามาเรื่องอะไรอะไรเนี่ยมันมาทุกวันน่ะผมก็รู้ว่าผมอยู่สระแก้วมันก็พูดไปอย่างเงี้ยเด็กอ่ะตามความเป็นจริงของความซื่อของเด็กอ่ะถูกไหมก็จริงเพราะแต่ก่อนบ้านนอกโฆษณามันก็จะมีรถถูกไหมรถแห่ใช่รถแห่มันก็รู้มันอยู่สระแก้วเอาพี่แล้วเวลาเขาอุ้มคนขึ้นรถไปอ่ะเขาทำยังไงถึงจะไม่ให้รู้ว่าอยู่ที่ไหนปิดตาขึ้นไปเขาใช้นี่ไม่ใช่ปิดตาเขาใช้เป็นไอ้กำมะหยี่อ่ะอ๋อที่ใส่ทำงานที่ใส่ไอ้โม่งไอ้โม่งคุมทางนั้นแต่ว่าไม่ได้เอาทางตามาไงทางวางปากก็หมุนกลับไปหมุนกลับด้านใช่เอาก็ด้านหลังจะได้มองไม่เห็นใช่แล้วก็นั่งไปเรื่อยใช่โอ้แต่เด็กก็ฉลาดเนอะไปได้ยินเสียงประกาศโฆษณาไอ้นั่นก็ไปเล่าให้พันศักดิ์ฟังอ้าวมันรู้ว่าแล้วว่าเด็กนะมันรู้นะถ้าเด็กรู้คือดาราวดีก็รู้ถูกไหมว่าตัวเองเนี่ยตอนนี้อยู่สระแก้วก็จะทำอะไรต่อก็ไม่ได้มีวันมันก็มากันครบเลยไอ้คนที่อุ้มเนี่ยก็เอาตัวออกจากนั่นไปบังกะโลบังกะโลแล้วถามว่าทำไม ถามไอ้น้องเพื่อนผมเนี่ยทำไมต้องเอาไม้แบบตีปิดเขาบอกจะรีบิวใหม่หลังนี้นั่นพอเอาตัวออกไปแล้วนะตัวเองก็เริ่มกลัวแล้วไงก็เลยจะเอาไปรีบิวใหม่ก็เป็นอย่างนั้นทีนี้เมื่อกี้มันถึงตอนที่ว่าไอ้คนที่อุ้มมาถึงตอนที่ว่าเอาตัวไปแล้วเอาออกจากบังกะโลไปแล้วพอเอาออกจากบังกะโลเสร็จปุ๊บมันก็มาเส้นทางข้างหลังจากสระแก้วอ่ะเส้นทางมามันทะลุตรงแก่งคอยพอดีเลยไม่ได้ตายมานะเอามาเป็นๆนี่แหละมีรถกระบะ1คันแล้วก็รถเบนซ์นางดาราวดี1คัน2คันตามกันมาตามกันมาเสร็จแล้วก็ก่อนจะถึงทางออกที่รถชนเนี่ยมันก็เลี้ยวเข้าซอยซอยดินมีหญ้าคามีขี้โคลนมีอะไรเสร็จแล้วมันทำไงไหมมันก็เอานางดาราวดีกับเด็กลงไปนั่งออกนอกรถแล้วลงไปนั่งแล้วก็ไอ้ตำรวจชื่อสมคิดมันก็ไม้เบสบอลตีคอผู้หญิงก่อนโป้งเดียวก็เข้ากกหูเรื่องนี้ด้วยหักต่อมาก็ตีเด็กเหมือนกันทีเดียวเรียบร้อยนี่โหดร้ายมากเสร็จแล้วมันก็ขึ้นรถเบนซ์แล้วก็ขับรถเบนซ์ออกมาจอดริมถนนแล้วอีกไม่ไกลมันก็จะถึงแยกการสืบสวนเป็นอย่างนี้โดยการใช้รถปิกอัพเนี่ยดันออกไปนะไม่ใช่คนผลักออกไปนะรถปิกอัพเนี่ยดันก้นรถเบนซ์ดันออกไปให้สิบล้อชนครั้งแรกกะไม่ถูกสิบล้อหลบได้ไม่โดนที่สาเหตุที่เรารู้ว่าไม่โดนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะการชนรถอ่ะมันไปกระแทกกับไอ้รั้วเหล็กสีขาวๆอ่ะเขาเรียกที่กันไว้ไม่ให้ตกรั้วที่กันถนนนะใช่ใช่ขอบถนนที่เป็นรั้วเหล็กสีขาวๆมันก็มีรอยแล้วสีมันก็ติดด้วยสีขาวอ่ะก็ไปเข็นกลับมาใหม่ครั้งที่สองก็ดันไปรถสิบล้อก็ชนแล้วสิบล้อก็หนีไปสิบล้อหนีหาไม่เจอหาไม่เจอโอ้นะสิบล้อก็สมัยก่อนเนี่ยมันไม่ใช่มีกล้องมีอะไรเงี้ยมันไม่ได้มีกล้องมีอะไรให้เห็นอะไรเงี้ยพอชนเสร็จก็เป็นเหตุก็มาถึงแล้วก็ไล่จนมาถึงไอ้ SP Plaza แล้วก็ไปที่นี่จนไปเจอจนอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จข
ของผมในการสืบสวนยังไม่จบตรงที่ว่าพอรู้อะไรหมดแล้วเนี่ยห้องที่นางดาราวดีกับเด็กนอนเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาเนี่ยถูกเอามาขังอยู่บ้านหลังนี้วิธีการก็คือเอาพอถอมาคนอยู่เดือนนึงน่ะเส้นผมเส้นขนเส้นอะไรทุกอย่างมันก็ต้องตกลงไปในบ่อเกอะถูกต้องก็ไปดูดบ่อเกอะขึ้นมาก็จะได้ขนผมอะไรทุกสิ่งอย่างหลายอย่างก็เอาไปตรวจก็ตรงกันกับนางดาราวดีก็ชัวร์ 100% สรุปว่ามันก็จริงตามที่พอถอพิสูจน์เพราะว่าคนอยู่เดือนนึงอ่ะต้องอาบน้ำต้องอะไรเส้นผมเส้นขนทุกสิ่งทุกอย่างก็ตกลงไปในบ่อเกอะก็ไปดูดมาแล้วคือเราทำละเอียดมากแล้วก็สาเหตุที่รู้ว่าเอารถปิกอัพดันไปรู้ไหมต้องให้ช่างเบนซ์จากบริษัทเบนซ์เนี่ยมาตรวจว่าข้างหลังมันมีรอยมีอะไรไหมเพราะมองด้วยตาเปล่ามันไม่เห็นนะตอนที่รถดันเนี่ยพอเขาไปรถเบนซ์มาเอาเครื่องเอ็กซเรย์มาเอ็กซเรย์รถอ่ะมันจะเห็นเป็นรอยบุบเลยลักษณะเดียวกันลักษณะเดียวกันเลยกับที่พับกันที่เรารู้เพราะว่าเอาปิกอัพดันเนี่ยนะเขาเป็นอย่างนี้เพราะว่าบริษัทเบนซ์เนี่ยเขายืนยันว่าเป็นอย่างนี้แล้วเขาบอกรถเบนซ์เนี่ยอันนึงก็คือภายในแอเรียของคนนั่งเนี่ยจะแข็งแรงกว่าหน้ารถหลังรถเพราะว่าทำไว้แบบมันออกมาแบบนั้นพอมาถึงตรงนี้มันก็จะไปเกี่ยวข้องกันกับรถชนตายมันชนโดนบริเวณหน้ารถแต่ตายคอหักทั้งสองคนคอหักตายซึ่งก็ผิดแล้วก็มีตำรวจคนนึงพอถอเป็นยศใหญ่ด้วยเขาก็ลงความเห็นว่ารถชนตายจริงตอนหลังพอผมทำคดีเขาก็ถูกออกเขาทำทั้งที่รู้หรือว่ามันไม่รู้เขารู้หรือเปล่าแต่เขาบอกว่าคอหักตายตามที่เห็นนั่นไม่แต่พี่เก่งตั้งแต่ไปตรวจยางตรวจอะไรเจอหญ้าคาเจอดินแล้วก็ใช่ไงแล้วก็ไปส่งให้มหาวิทยาลัยเกษตรตรวจนะเฮ้ยจริงเหรอใช่นี่ต้องระดับมหาวิทยาลัยเกษตรตรวจใช่เพราะว่ามันมีเกี่ยวกับหญ้าเกี่ยวอะไรอ่ะหญ้าคาที่ติดรถอ่ะเพราะพี่ก็ไม่รู้ว่าหญ้าอะไรถูกไหมใช่เอาไปให้เขาดูว่าเป็นพืชอะไรใช่เป็นพืชอะไรแล้วก็ดินเนี่ยมันจะเป็นดินที่เดียวกันไหมเขาก็จะตรวจอนุมูลอะไรของเขาไม่รู้อ่ะแล้วก็ยืนยันออกมาเป็นที่เดียวกันที่ตรงนี้ก็คือที่เป็นคนเข้าไปตีเอาเด็กกับผู้หญิงเข้าไปตีเพราะมันเป็นขี้โคลนคือเราทำละเอียดมากจนเป็นพยานหลักฐานที่ยืนยันได้ 100% ครับตอนไปอุ้มเนี่ยตำรวจมีแค่3คนนะแต่คนไปอุ้มมันมี6หรือ7คนผมจำไม่แน่ใจแต่ไม่ใช่เป็นตำรวจแต่3คนมีครูด้วยคนนึงเอ้าแล้วไปเกี่ยวข้องกับเขาดูสิครูเกเรพวกนี้แต่งเป็นร้อยเอกร้อยตีร้อยโทแล้วแต่พันถักเป็นคนหาเสื้อผ้าให้หมดก็เป็นดักอุ้มเขาครับไอคนที่ไปอุ้มมันก็จะมีไออะไรวะจับได้คนแรกอ่ะชื่อไอ้นั่นจับปั๊บนะเสร็จแล้วผมก็เดินเข้าป่าไปมึงรับสารภาพผมก็ถือปืนไปด้วยมึงรับสภาพมีใครไปมั่งไปอุ้มอ่ะมันก็บอกครับครับผมบอกบอกหมดเลยบอกหมดเลยเออพี่ยาวแล้วพี่สมคิดอ่ะมือฆ่าแล้วต่อหลังไปคนตีเด็กกับผู้หญิงพอตอนตำรวจเริ่มตามจับเนี่ยเขาก็ถูกยิงตายที่สระแก้วเขาเป็นตำรวจสระแก้วก็ถูกปิดปากกันเองก็ถูกไงก่อนที่ผมจะไปสืบอีกลงจากมาณตอนเช้าเดินลงออกมาจากที่ผมฟังเขาเล่านะมันเดินลงมาจากบ้านอ่ะเสร็จแล้วก็จะออกไปไหนไม่รู้อ่ะก็มีคนมายิงชะมืดเลยแต่ไม่รู้เอาใครมาแต่ไม่ใช่6คนนี้เพราะ6คนนี้ไปด้วยกันให้มันยิงมันคงไม่ยิงอ่ะถูกไหมทำผิดมาด้วยกันถูกต้องทีนี้ไปเอาคนไหนมายิงก็ไม่รู้มันก็ไปถามมันมันก็ไม่รู้แล้วพี่บรรศักดิ์พอหลังจากนี้ก็ต้องหนีดิไม่มอบตัวออกมอบตัวเขาบอกมอบตัวที่กองปราบมามอบกับท่านนรรัตน์เขาก็รู้จักชื่อเสียงระบบกันดีมามอบตัวเสร็จก็ท่านนรรัตน์กับท่านประชาก็คุยพักนึงอ่ะเสร็จแล้วก็เรียกผมกับพี่โต้กลับมาให้มาสอบเพราะว่ารายละเอียดทั้งหมดมันอยู่ที่ผมกับพี่โต้งแล้วพี่คุยอะไรเขาบ้างเพราะเห็นพี่บอกพี่นอนคุยกันเลยสอบสวนเขาไปนอนคุยกับมันเนี่ยมันทำคิดอะไรขึ้นของมันเนี่ยพอเขาสอบกันเสร็จหมดผมสอบพี่โต้งสอบเสร็จก็ขังในคุกกองปราบใช่ไหมครับผมก็เป็นเปิดห้องขังก็ไปนอนคุยกับมันมันรุ่นน้องผมอะคุยอะไรบ้างพี่ก็ผมก็ถามมันทุกเรื่องคิดยังไงมันบอกมันมีอยู่เรื่องจริงอยู่เรื่องนึงนะทีแรกไม่ได้คิดฆ่าครับพอจับไปนานเข้าไม่มีปัญญาไม่มีทางออกแล้วพอมันไปถึงทางตันสุดท้ายมันทำอะไรไม่ได้แล้วผมก็ต้องทำถูกว่าเขายอมรับพี่แบบนี้เหรอใช่แต่วิธีทำเนี่ยเขาก็บอกว่าก็ช่วยกันคิดหน่อยว่าจะต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันกับในหมู่ของเขาแต่ถามว่าตอนแรกๆอ่ะที่มาอุ้มไปก็หวังว่ายังไงมันก็คงจะให้อ่ะลูกเมียก็ถูกแต่เขาไม่ให้อ่ะทำไงอ่ะในความเป็นจริงเขาอาจจะไม่มีแล้วก็ได้เขามันก็ผมถ้าผมมีผมให้ไปแล้วผมขายไปหมดแล้วหรือไงไม่มีเพราะตอนหลังผมมาทำเอ้าสุดท้ายเขาได้จากเขาตั้งเยอะมีไม่ให้ยอมให้เมียกับลูกโดนจับไปเป็นเดือนก็ผมถึงบอกท่านประชากับนายรัฐให้ผมไม่ต้องไปสอบแล้วแล้วป่ารอก็เลยต้องมาโดนด้วยก็มารับเป็น
คนเจรจาอะไรทุกสิ่งอย่างทีแรกเขาก็ต่อรองกันเรื่องเอาเพชรคืนนั่นแหละตอนหลังพอนี่ทางนี้เลิกใช่ไหมเขาก็ติดต่อเขามีเบอร์โทรศัพท์กันสันติกับพี่รอเขาก็โทรคุยกันบอกว่าเดี๋ยวผมจะหาลูกให้เอาเงินไปวางหลังนี้หลักกิโลนี้นี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่พี่รอหรอกมีคนสั่งให้มันไปวางที่กม90ลำปาง2ล้านแล้วจะบอกว่าลูกกับเมียอยู่ที่ไหนมันก็ไปให้นะก็คุณสันติเขาก็เอาเงินไปให้แล้วเงินไปให้ตามนั้นแล้วก็ไปเจรจาก็ได้เงินไปอีก2ล้านไงเออก็ที่เอาไปวางตรงหลักกิโลเลยนะหลักกิโลเมตรที่90จังหวัดลำปางแต่ว่าทางนี้ก็เอาไปทำคือไม่ได้เป็นลูกน้องโดยตรงอ๋อพอหลังจากนั้น2วันก็กลายเป็นศพเงินให้ไป2ล้านแต่มันนั่นมันผ่านเวลามาไม่รู้กี่วันแล้วนะไอ้2ล้านก็ประมาณเดือนนี่คือเรื่องสันติเป็นเหตุที่ทำให้ผมอ่ะต้องมาทำเพชรซาอุต่อมาตั้งศูนย์ที่สตพ.เขาเรียกว่าศูนย์ติดตามเพชรราชวงศ์ซาอุก็เริ่มทำเพชรใหม่ก็ไปได้คืนมาอีกตั้งเยอะพี่ยาวเดี๋ยวตอนนี้นะให้ไปขับเครื่องบินอีกขับได้ไหมเฮลิคอปเตอร์ได้ครับเพราะมันเปลี่ยนระบบหมดแล้วสมัยผมขับเนี่ยมันเก่าพอมันถึงเวลาเขาก็จะเปลี่ยนแบบเปลี่ยนนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีซิมูเลเตอร์ให้เราไปลองซิมูเลเตอร์ก็คือเครื่องบินจำลองแต่มันแพงนะถึงแม้เราไม่ได้บินจริงเราก็ต้องเป็นบินซิมูเลเตอร์กี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงก็ต้องไปหัดใหม่เหมือนไปหัดใหม่ไม่เหมือนเดิมแล้วหนึ่งเครื่องยนต์ตอนเราบินมันเครื่องยนต์เดียวตอนนี้เป็นสองเครื่องยนต์อะไรเงี้ยเราก็ไม่เป็นแล้วแต่ถ้าเครื่องบินจะตกให้ผมไปนั่งขับได้ติดเครื่องไปแล้วนะคือถ้าเกิดเหตุจริงๆใช่จริงๆแล้วน่าจะทำได้แล้วบอกว่าบนเครื่องนี้มีใครขับเครื่องบินเป็นไหมตอนนี้กัปตันเป็นลมน่าจะใช่อันนี้ได้ต้องทำให้ได้ด้วยความจำเป็นนี่จะคุยกันเรื่องในหนังแล้วนะก็ผ่อนคลายบ้างให้พี่ยาวพักบ้างคุยเรื่องคดีคือบางอย่างเนี่ยเราก็ยังโอเคแหละแต่หมายถึงว่ามันอาจจะกว่าจะตั้งหลักได้ก็จะต้องใช้เวลานิดๆหน่อยครับรวบรวมสตินิดนึงแล้วพี่ยาวก็ยังได้ทำอีกคดีสำคัญคดีหนึ่งตอนนั้นเป็นข่าวใหญ่เลยที่มีเครื่องบินของการบินไทยเกิดระเบิดขึ้นก่อนที่ท่านอดีตนายกทักษิณเนี่ยจะเดินทางตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นพี่มันเป็นเรื่องอะไรตกลงมันเป็นเรื่องลอบสังหารหรือเรื่องอะไรที่พี่ยาวไปทำคืออย่างงี้เรื่องเครื่องบินการบินไทยระเบิดที่ดอนเมืองเนี่ยผมเชื่อประชาชนทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้นะว่าเครื่องบินที่สาเหตุที่มันระเบิดเพราะอะไรหลายคนยังไม่รู้นะจนถึงทุกวันนี้นะถึงวันนี้ก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องจริงๆเดี๋ยวผมเล่ารายละเอียดให้ฟังแล้วกันเครื่องบินเนี่ยบินมาจากต่างจังหวัดเสร็จแล้วก็มาลงที่ดอนเมืองครับเสร็จแล้วเนี่ยอีก3ชั่วโมงอ่ะเครื่องบินลำนี้ก็จะต้องบินไปเชียงใหม่นายกทักษิณเนี่ยจะเดินทางไปด้วยเสร็จแล้วเครื่องบินลำนี้ดันระเบิดซะก่อนครับตอนนั้นน่ะสื่อมวลชนมองเป็นว่าเป็นการลอบสังหารนายกมั่งเป็นการระเบิดอะไรมั่งหลายเรื่องหลายราวคมคู อะไรหลายๆอย่างขึ้นเป็นอย่างนี้เครื่องบินเนี่ยบินมาคือพอเครื่องลงมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะต้องมีการเติมน้ำมันแล้วการบินภายในประเทศของเราเนี่ยการเติมน้ำมันเนี่ยเขาเติมเฉพาะปีกสองข้างคือเติมปีกข้างนี้เต็มปีกข้างนู้นเต็มแต่ตรงกลางอ่ะเขาเว้นช่องไว้นอกจากบินที่เดินทางไปทางไกลเกินกี่กิโลเมตรผมจำไม่ได้เกินกี่ไมล์ผมจำไม่ได้ก็ต่างประเทศบ้างอะไรบ้างต่างประเทศบินไกลๆเป็นไกลๆก็จะเติมตรงกลางด้วยครับแต่ถ้าบินในประเทศเนี่ยเขาจะไม่เติมตรงกลางเติมแค่ปีกเพื่อลดน้ำหนักลงประหยัดน้ำมันประหยัดน้ำมันด้วยเพราะว่าน้ำมันเนี่ยถ้าเราเติมลงไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นไอแล้วมันก็จะระเหยออกไปด้วยโดนความร้อนโดนอะไรก็แล้วแต่เขาก็ไม่จำเป็นต้องเติมเพราะว่าแค่ปีกสองข้างมันก็พอแล้วเพียงพอเพียงพอแล้วครับทีเนี้ยคนที่อยู่ฝั่งผู้โดยสารเนี่ยมองมาก็จะเห็นว่าเครื่องบินเนี่ยมีควันแล้วก็มีไฟลุกอุ๊ยคนก็ตกใจก็ถ่ายรูปกันใหญ่เลยแต่ถ่ายฝั่งเดียวนะถ่ายฝั่งผู้โดยสารไม่ได้มาถ่ายอีกฝั่งนึงเพราะอีกฝั่งลงมาไม่ได้เข้ามาไม่ได้คนที่จะถ่ายได้ก็คือพวกนักบินสายการบินอื่นครับเครื่องบินเนี่ยไฟลุกแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นมันก็ระเบิดปุ้มระเบิดคนก็ถ่ายรูปกันเยอะแยะไปหมดทีเนี้ยพอระเบิดตูมปุ๊บก็แจ้งกันก็ไปดูผมในฐานะตอนนั้นก็เป็นรองผู้กับสองกองปราบก็ไปดูที่เกิดเหตุไปกับพี่ประมวลศักดิ์ไปกับหลายคนน่ะครับก็ไปดูกันหลายคนน่ะก็ไปดูในรายละเอียดแล้วก็เรียกพอถอมาเรียกหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดก็เรียกมาหมดกันเลยมาดูกันมีคนเสียชีวิตมีคนเสียชีวิตคนนึงอยู่ท้ายเครื่องเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดแล้วเจ้าหน้าที่คนนั้นตายจากเสียชีวิตจากอะไรที่มีคนแรงอัด
พอไฟลุกสักพักแล้วมันระเบิดพอตอนระเบิดแรงอัดมามันก็กระเด็นไปติดอยู่ท้ายเครื่องครับเสร็จแล้วก็มีการตรวจค้นหาเศษวัตถุระเบิดครับในเครื่องบินแล้วก็มีการตรวจเครื่องตรวจสาร RDX สาร RDX คือสารระเบิดที่เกิดจากระเบิดดินระเบิด C4เพื่อดูว่ามันเป็นการระเบิดแบบไหนเป็นการวางระเบิดเครื่องบินหรืออะไรหรือเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรก็แล้วแต่ครับพอเป็นอย่างนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีการตรวจกันใช้เวลา2วันในการตรวจให้ละเอียดนะครับครั้งแรกก็ตรวจหาเศษส่วนประกอบวัตถุระเบิดเนี่ยเศษระเบิดมันจะมีเศษเปลือกถ่านเศษอะไรก็แล้วแต่ไม่เจอไม่มีเลยไม่มีเลยครับพอไม่มีเลยเฮ้ยมันจะระเบิดยังไงอ่ะทีนี้ไอ้หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดเนี่ยเขาก็จะมีเครื่องมือในการตรวจสาร RDX สาร RDX นี่คือสารที่เกิดจากระเบิด C4 ครับมันก็จะมี2เครื่อง3เครื่องไอ้คนนี้ก็ขึ้นไปตรวจตรงนี้ตรวจห้องนักบินตรวจข้างหน้าตรวจเบาะที่นั่งตรวจอะไรเดี๋ยวอีกคนก็ไปตรวจครับคนนึงตรวจเจออีกคนมาตรวจไม่เจออีกคนตรวจเจอทีนี้ดูตรวจไปตรวจมาก็เจอกันหมดครับพอเจอกันหมดก็มีการไปตรวจผู้ตายสาร RDX ที่คนน่ะเขาก็บอกมีตัวทั้งตัวน่ะมีสาร RDX ด้วยสื่อมวลชนก็เลยเอาไปลงข่าวกันหมดเลยเป็นการระเบิดเครื่องบินนายกทักษิณจะต้องโดนมีใครปองร้ายแน่ๆก็ถูกก็เป็นลักษณะอย่างนั้นน่ะเพราะมันโยงไปถึงการเมืองโยงไปถึงอะไรก็เข้าใจว่าตอนนั้นการเมืองโอ้โหแรงน่าดูเลยถึงขั้นมีการโอ้โหรอบสังหารอะไรกันรุนแรงนักการเมืองก็เอาไปพูดในสภาเรื่องโน้นเรื่องนี้ว่าโอเคไปโทษคนนั้นทำคนนี้ทำอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างนี้แล้วพี่ยาวไปทำคดีนั้นตอนนั้นก็เป็นเรื่องใหญ่ฮะโอ้โหท่านนายกมีปัญหาเราก็ต้องไปดูแลแล้วผมไม่ต้องดูไม่เกี่ยวกับผม ผมทำตามหน้าที่ผมทำคดี ซึ่งผมเป็นคนไม่สนใจการเมืองอยู่แล้วเพราะผมไม่ค่อยชอบการเมือง ทีนี้เจ้าหน้าที่ของบริษัทจากต่างประเทศมันก็บินมาเพราะมัน2วันไปแล้วใช่ไหมมันก็บินมาถึงมันเข้าไปดูที่เกิดเหตุมันก็บอกเอาอย่างนี้ให้ล็อกที่เกิดเหตุไว้ทั้งหมดครับเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะถอดประกอบแล้วเอาเครื่องบินทั้งลำนี้เอาไปต่อใหม่ที่บริษัทมันแล้วจะตรวจดูว่าสาเหตุทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรครับสุดท้ายเนี่ยไอ้บริษัทเครื่องบินเนี่ยมันก็ถอดส่งกลับไปบริษัทมันครับพอส่งไปกับบริษัทมันเราก็ทำอะไรไม่ได้แล้วไงเพราะไม่มีอะไรจะมาสรุปเหตุการณ์ว่าเป็นระเบิดหรือไม่เป็นระเบิดก็ไม่ได้อีกแต่สื่อมวลชนหรือทุกคนส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าโดนระเบิดแต่ผมไม่เชื่อเลยนะเพราะนายกยังไม่ได้เดินทางตอนนั้นอีกตั้ง3ชั่วโมงอีกตั้ง3ชั่วโมงแล้วก็การระเบิดโดยที่ไม่มีคนไม่มีใครอยู่เนี่ยกำลังเติมน้ำมันเนี่ยไประเบิดทำอะไรอ่ะถ้าคิดจะทำร้ายใครอะไรสักคนน่ะถูกไหมก็ผิดพลาดไงก็ถูกผิดพลาดไม่ใช่คนคิดเขาเข้าใจว่าไปวางไว้แล้วทำไมยังไม่ทันกดเลยระเบิดตุ้มขึ้นมาไม่ได้ การวางระเบิดเดี๋ยวมันมีเทคนิคเยอะแยะว่าเราจะกดระเบิดแบบไหนหรือเราตั้งเวลาระเบิดไว้อย่างนี้มันต้องรู้เวลาถ้าคนจะทำร้ายคนน่ะนะก็ตั้งระเบิดเวลาให้เป็นระเบิดบนฟ้าโน่นจะได้ตายแน่นอนมันจะไประเบิดอะไรตอนเติมน้ำมันมันไม่เกี่ยวเลยมันยังไม่ไปไหนเลยเครื่องผมไม่เชื่อเลยนะตอนนั้นเพราะว่าผมเคยทำเรื่องการระเบิดหลายครั้งมากไม่มีชิ้นส่วนวัตถุระเบิดผมก็ไม่เชื่อแล้วพวกเศษวัตถุระเบิดปืนต่างๆทุกคดีตรวจเจอหมดสายไฟองค์ประกอบต่างๆมันต้องมีเหลือแน่นอนมันไม่มีเอาแล้วมันมีสาร RDX ได้ไงก็ถูกไงมันก็ขานกันปัญหาในการสืบสวนก็เกิดขึ้นทันทีเลยก็ไปประชุมก็เถียงกันว่านู่นว่านี่เถียงกันไปเถียงกันมาก็ไม่จบเพราะเราไม่มีหลักฐานอะไรที่จะยืนยันเครื่องบินเนี่ยส่งกลับบริษัทมันเราก็ทำอะไรไม่ได้แล้วซึ่งถ้าไม่ใช่เป็นนักสืบเขาก็จะไม่พูดถึงต่อว่าสาเหตุที่มันระเบิดเพราะอะไรแต่ผมเป็นคนสืบคนหนึ่งผมก็จำเป็นจะต้องรู้ก็เลยโทรหาเพื่อนผมอ่ะเป็นรุ่นพี่ผมอ่ะชื่อพี่วิโรจน์ซึ่งเขาเป็นนักบินครูการบินบางกอกแอร์เวย์แกก็บอกว่าเฮ้ยมันมีคนถ่ายรูปไว้เป็นนักบินบางกอกแอร์เวย์ชื่อนี้บ้านอยู่นี่เขาให้เบอร์โทรศัพท์ผมมาผมก็ไปขอไปพบเขาที่บ้านอยู่เสนาโครงการ2ครับผมก็ไปหาเขานั่งคุยกับเขา 3-4 ชั่วโมงเพื่อขอรูปเขาครับเขาบอกรูปเขาจะไว้ขายสื่อมวลชนต่างประเทศ
ผมก็พี่โถเอ้ยผมอะนะทำงานอะนี่ทำเพื่อประเทศไทยนะก็พูดเขานานสามทีผมเอาก็บอกเอาเอาไปไปไปเขาก็หยิบมาให้ผมดูก่อนแล้วเขาอธิบายเพราะเขานั่งอยู่บนเครื่องบินก่อนจะบินเนี่ยเขามองเห็นหมดเลยหนึ่งที่เขาเห็นนะแล้วเขาเอารูปให้ผมดูอธิบายประกอบนี่ไงคนเติมน้ำมันก็ยังอยู่คนทำความสะอาดก็อยู่คนล็อกล้อคนอะไรทุกอย่างอยู่หมดอยู่ประมาณ 6-7 คนในรูปอ่ะนะครับเสร็จแล้วก็มันมีควันลุกขึ้นมาเห็นมั้ยเนี่ยเขาให้ดูรูปที่2ควันลุกขึ้นมาลุกเพราะเหตุใดไม่รู้อ่ะแต่ควันมันลุกขึ้นมาก็มันมีเจ้าหน้าที่ที่เติมน้ำมันอยู่เนี่ยมันก็วิ่งไปเอาถังดับเพลิงครับเนี่ยมามันก็ฉีดตอนหลังมันมีเปลวไฟขึ้นมามันก็วิ่งอีกคนไปเอามาอีกถังนึงครับก็ฉีดมันก็ไม่ดับรูปท้ายๆเนี่ยมันก็จะเป็นคนเติมน้ำมันเนี่ยก็เอาออกเสร็จแล้วก็มีคนวิ่งไปเอาถังดับเพลิงอีกมาฉีดฉีดฉีดพอหลังอย่างนั้นพอไฟมันลุกเยอะไอ้คนที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยซึ่งไม่ได้อยู่บนเครื่องนะอยู่ข้างหน้าอยู่ใกล้ๆแถวนั้นน่ะก็เดินถอยหลังถอยหลังถอยหลังออกมาไม่ได้วิ่งอะไรเลยนะพอถอยหลังถอยหลังออกมาปั๊บมันก็ระเบิดตูมพี่ยาวแล้วภาพที่เราได้จากพี่ผู้ชายคนนั้นที่บอกว่าจะไปขายให้ต่างประเทศนะไอ้ภาพที่เราเห็นคนค่อยๆถอยออกมาไม่วิ่งหนีเนี่ยมันบอกอะไรเราฮะมันบอกว่ามันไม่ได้เกิดระเบิดก็ถูกเลยมันไม่ได้เกิดมันยังไม่ระเบิดมันหนีเพราะไฟลุกมันมีไฟลุกขึ้นมาก่อนใช่แล้วว่าถ้าถ่ายรูปฝั่งนู้นไม่เห็นไฟนะถ่ายรูปฝั่งที่คนจะขึ้นเครื่องครับเขาจะถ่ายรูปกันเยอะแยะหมดเลยครับมันก็จะไม่เห็นไฟลุกเพราะมันเป็นควันข้างนู้นครับแต่ไฟมันลุกอยู่ข้างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นระเบิดสมมติว่ามีการลอบสังหารจริงมันต้องตู้มก่อนแล้วค่อยไฟลุกถูกไหมฮะถูกครับแต่นี่มันไฟลุกแล้วมันตู้ควันขึ้นก่อนเลยไม่ใช่พอควันแล้วก็ไฟก็ผมมีรูปถ่ายก็ไปพูดในที่ประชุมผมก็เอารูปให้เขาดูเนี่ยไม่มีใครวิ่งหนีเลยไม่มีใครตกใจไม่มีใครอะไรเลยแล้วตอนพอไฟมันลุกขึ้นมาเยอะเนี่ยเขาไม่ได้วิ่งหนีนะเขาเดินออกมาห่างเรื่อยๆเขาก็ถอยหลังกันออกมาเพราะตกใจแล้วเพราะไฟมันลุกทั้งลำแล้วไม่ทั้งลำมาครึ่งลำเฉพาะด้านขวาเนี่ยตรงไอ้ใกล้ๆที่เติมน้ำมันก็ผมมีรูปถ่ายถูกยึดไปหมดไม่ให้เอาไปแต่ผมเนี่ยด้วยความที่ผมสนิทกับหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดผมถามว่าไอ้เครื่องมือที่เราไปตรวจสาร RDX เนี่ยเช่นคุณไปตรวจตรงนี้มาเนี่ยไปตรวจคดีนู้นมาคดีนี้มาเนี่ยเคยล้างไหมเคยทำความสะอาดไหมบอกไม่ก็ตรวจเสร็จก็มาเก็บทีนี้พอมันตรวจตรงนี้ตรงนั้นอีกคนมาตรวจตัวนี้ตรงนั้นสารอะดรีเอ็กก็ไปติดไปหมดเลยทั่วไปหมดเลยก็มีไปหมดพี่ยาวทีนี้พูดไปมันก็เหมือนไปโทษน้องอ่ะคือไม่มีการล้างเลยครับพอไปตรวจตรงนี้อีกคนอีกอันมาตรวจมันก็เจอไปตรวจตรงที่นั่งคนก็เจอตรวจที่ห้องนักบินก็เจอแล้วพี่ทำไมถึงไปนึกขึ้นมาได้ว่าเอ้าแล้วมันมีสาร RDX ได้ยังไงอ่ะก็เขาตรวจเจอเขาเจอก็เจอจริงไงเขาก็พิสูจน์ให้เห็นว่าเจอจริงแต่ทีนี้ผมก็แต่มันไม่มีอุปกรณ์อื่นเลยที่สำคัญที่ผมคิดหนักก็คืออะไรรู้ไหมผมเคยทำเรื่องการระเบิดหลายครั้งมากจนไปถึงสมัยภาคใต้ภาคอะไรเนี่ยมันจะจุดระเบิดด้วยอะไรมันก็จะมีเศษเหลืออยู่ทุกที่ไม่มีทางที่จะหายไปได้หมดแต่บนเครื่องบินลำนี้ไม่มีเลยมีแต่สาร RDX อย่างเดียวมันซึ่งมันไม่ใช่อ่ะสรุปแล้วไม่มีการระเบิดรอบทำร้ายใครผมก็ไปพูดในที่ประชุมเขาก็หัวเราะผมมันก็เถียงกันไม่จบก็กลายเป็นเรื่องที่พูดกันไปนานน่ะจนบริษัทเครื่องบินเขาตอบกลับมาสองเดือนต่อมาบริษัทเขาก็ส่งรายงานมาครับเหตุที่มันระเบิดเพราะว่าการเติมน้ำมันของเราเนี่ยเอากาวไปเกาะไว้กับไอ้มันจะมีลูกกลมๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็เอาเป็นสายกาวคือเหมือนกับเราทำสายล่อฟ้ามันจะต้องมีกาวลงดินเอากาวลงดินไว้ใช่ อันนี้คือกาวนี้คือลงดินถ้าเกิดมีเปลวไฟอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ระเบิดเพราะว่ามันไปลงกาวหมดครับก็เหมือนกับเราทำสายอะไรสายล่อฟ้าครับเราก็ต้องมีกาวลงดินครับหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆมันก็ต้องมีกาวลงดินแล้วก็การเติมน้ำมันของเราเนี่ยเครื่องมาลงมาร้อนๆอ่ะเรารีบเติมเร็วเกินไปแล้วก็ล็อกตัวสายมันไม่แน่นพี่ยาวแล้วพอเครื่องบินมันลงมาจอดทันทีปุ๊บมันยังร้อนอยู่แล้วเราไม่ใช่อากาศมันร้อนมากด้วยตอนนั้นแล้วเรารีบเติมเกินไป
มันรีบเติมเกินไปไหมครับบางคนเขาก็บอกว่าใช่บางคนเขาก็บอกไม่เป็นไรแต่ที่แน่ๆก็คือบริษัทมันตอบมาก็คือกาวที่มันสำหรับถ้ามันเกิดไฟฟ้าไฟรั่วไฟอะไรมันจะได้ลงดินไปมันไม่เกิดทำให้ไฟลุกเราไม่ทำฮะมันถึงได้ไฟลุกเราทำแต่ว่ามันไม่แน่นมันหลุดใครไปเตะมันก็ไม่รู้ไม่แน่นแล้วมันหลุดมันถึงระเบิดตอนเติมน้ำมันถ้าสมมติแบบนี้บนฟ้าจะไม่เกิดเพราะไม่ได้เติมน้ำมันใช่แล้วก็มันต้องมีกาวไงถ้าเขาเติมสำเร็จเรียบร้อยหมดแล้วมันจะไม่เกิดอะไรแล้วครับแล้วบริษัทเขาเนี่ยต้องการจะขายเครื่องบินเขาไม่มาโกหกอะไรเราแล้วเขาก็แจ้งรายงานละเอียดอีกว่าครับสาเหตุที่เครื่องบินลำนี้ระเบิดมันเป็นเคสเดียวกันกับที่ฟิลิปปินส์ครับแบบเดียวกันเปี้ยประเทศฟิลิปปินส์เคยแบบเกิดแบบนี้แล้วหนึ่งครั้งครับเขาก็ยกตัวอย่างให้ฟังเอามาเปรียบเทียบให้ดูเอาอะไรทุกสิ่งทุกอย่างสายกาวเนี่ยมันไม่แน่นครับแค่นั้นเองไม่ใช่การวางระเบิดไม่ใช่อะไรทั้งนั้นไม่มีสาร RDX อะไรทั้งนั้นสาร RDX นี่เราทำขึ้นเองตอนฟังเหตุเกิดใหม่ๆมันก็ดูน่ากลัวครับแต่พอรู้เรื่องจริงๆสืบเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จบทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องการเมืองหรือการลอบวางระเบิดนายกอะไรเอ้าแล้วจนถึงทุกวันนี้ท่านอดีตนายกทักษิณท่านรู้ยังว่าท่านจะรู้แล้วเพราะว่าหลังจากนั้นมาเขาก็ต้องรายงานเพราะรายงานท่านใช่ไหมเพราะบริษัทเขารายงานมาแบบนั้นเลยมีคนรายงานหมดแหละแล้วพวกผู้ใหญ่เขาจะเป็นคนรายงานเองอย่างนั้นท่านอดีตนายกตอนนั้นไม่กล้าเดินทางเลยกลัวการขึ้นเครื่องบินไม่ใช่กลัวคือหมายถึงว่าอดีตนายกท่านก็เลื่อนการเดินทางไม่ไปเลยเพราะว่าก็ยังไม่มั่นใจไงถูกไหมคือยังตอนนั้นเขาบอกแจ้งมาผมเนี่ยเกือบพลาดนะมันเอาหันปากกล่องเนี่ยเข้าไปกำแพงอ่ะแต่วางในโรงรถนะไม่ได้วางเข้าไปในห้างนะครับแต่ถ้าระเบิดไปก็โอ้โหก็คงจะพังก็ห้างผมไปเลื่อนถุงน่ะกล่องน่ะหันมาดูว่ามันมีสายไฟมีอะไรจริงไหมไอ้น้องมันมามันว่าผมจะหายพี่เนี่ยเสี่ยงตายมากเลยพี่เอามือไปเลื่อนได้ยังไงจะปุ้งปังขึ้นมายังไงมันยาวก็ไม่รู้ตั้งระบบไหนแล้วพี่ไปเลื่อนไปก็อยากจะดูแจ้งให้ถูกไงว่ามันมีสายไฟมีอะไรจริงไหมก็เห็นแล้วมันมีสายไฟจริงถึงแจ้งเกือบซวยบอกไม่ตรงอันตรายมากใช่อย่าไปยุ่งกับมันเลยระเบิดให้เจ้าหน้าที่เขาทำไปเถอะแล้ววันนั้นอันนั้นอ่ะนะเขาก็ต้องเอาเครื่องประคองมันอยู่ตรงชั้นที่สองเอาลงมาวางที่พื้นแล้วค่อยตัดกล่องกระดาษออกจนเห็นเส้นที่จะจุดชนวนระเบิดอ่ะต้องเอาปืนฉีดน้ำยิงมันอ่ะขนาดปืนฉีดน้ำยิงผมก็นึกว่ายิงเสร็จมันจบนะมันก็ระเบิดแต่ระเบิดส่วนที่เป็นเชื้อปะทุเท่านั้นไม่ไปถึงไอ้ตัวระเบิดยังดังปุ้มควันเต็มเลยเฉพาะเชื้อปะทุอย่างเดียวเอาน้ำฉีดแรงกำลังแรงสูงผมก็นอนดูอยู่ด้วยยิงชูปุ้มเป็นวิธีของเขาใช่เป็นวิธีของเขาไม่ใช่คือเขาเรียนมาโดยตรงเอะจะไปตัดมั่วซั่วตุ้มไม่ใช่ในหนังเฮ้ยเอาเส้นที่ไหนดีวะที่ไหนดีที่ไหนดีแล้วก็ตัดเปี้ยงอย่างเงี้ยมันไม่ได้ตู้มขึ้นมาจบเลยจบเพลเลยแล้วผมไปเลื่อนน้องมันยังด่าชิบหายเลยทีหลังพี่เจอพี่ไม่ต้องไปเลื่อนไปถูกนะแต่ก็มีข้อคิดดีๆจากเรื่องนี้อย่างที่บอกนะฮะว่าทำงานทำหน้าที่ก็ต้องห้ามสะเพร่าเด็ดขาดบางทีเป็นสิ่งที่เราทำอยู่เป็นประจำทุกวันก็เถอะนะเจ้าหน้าที่ที่ดูแลรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์การทำงานต่างๆอันนี้เป็นเรื่องเครื่องบินนะแต่บางทีในเรื่องโรงงานอุตสาหกรรมหรืออะไรบางทีเช่นกันเหมือนกันทำทุกวันแต่ว่าไอ้กฎของความปลอดภัยในห้ามทิ้งเด็ดขาดทิ้งไม่ได้เลยนะถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ